ดลองใช้ชีวิตเป็นเกม RPG 24ชั่วโมงสวัสดีจุ๊บอะไรกันมันไวมากมันไวเกินไปผมต้องโจมตีมาแล้วล่ะคนมองเต็มเลย ในที่สุดปีนี้ก็เป็นปี2021แล้วก็มีการประกาศสำคัญที่สุดขึ้นมานะครับก็คือ Facebook ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta ถามว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปี2021สิ่งที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กได้คิดขึ้นมาก็คือการเปลี่ยนโลกให้กลายเป็น Metaverse มีความสำคัญยังไงในโลกใช่ไหมครับจะทำให้โลกของ Meta เนี่ยกลายเป็นโลกเสมือนหรือเขาจะสร้างโลกขึ้นมาให้ทุกคนเชื่อมต่อกันคล้ายๆกับเป็น VR หรือโลกเสมือนนะครับ Virtual Reality อะไรอย่างนี้แล้วในโลกของอนิเมะผมก็นึกถึงอยู่อย่างนึงนะครับมันก็คือ Sword Artออนไลน์ดาบศิลปะบนเส้นนะครับก็เลยครับก็เป็นการ์ตูนอนิเมะที่ผมชอบมากในปี2022ซึ่งจะเป็นปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเจอซอร์ดอาร์ตออนไลน์ของจริงก็ได้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจนกว่าโลกเราจะถึงวันนั้นเราก็จะมาซ้อมกันครับใช่ซ้อมแค่ซ้อมคลิปวันนี้ก็คือทดลองใช้ชีวิตเป็นเกม RPG 24ชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้าเกมเราจะต้องมีอุปกรณ์เนิร์ฟเกียร์ของเราก่อนอันนี้คือเนิร์ฟเกียร์นะลิงค์สตาร์ทโลกของเกมจริงๆแล้วมันก็มีการวาร์ปในชีวิตจริงเราไม่สามารถวาร์ปได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้อุปกรณ์พาหนะพิเศษที่เรียกว่ารถไปแล้วเอาคนขับอยู่ฝั่งนู้นคิโตะก็ขับรถเป็นนะเว้ยและนี่ก็คืออุปสรรคของเราในการเดินทางครั้งนี้มอนเตอร์ประเภทจักรกลหรือที่เรียกกันว่ารถยนต์นั่นเองเราไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่ามันมาขวางทางเรานะครับเราก็ไฟเขียวสักทีรอมาตั้งนานพอไปแล้วตอนนี้เราได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็คือผมก็อยู่ในชุดของสภาพนักดาบสีดำในตำนานซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันในนามของคิริโตะนะครับวันนี้ผมก็จะเป็นคิริโตะ1วันแน่นอนว่าผมต้องมีดาบคู่ใจแล้วก็ชุดคู่ใจของผมอย่างนี้อ๋อจริงๆนะมันเขินว่ะเราเข้ามาในดันเจียนของเมเจอร์รัชโยธินนะฮะเป็นดันเจียนสุดลึกลับอุ๊ยตอนนี้ผมเจอมอนสเตอร์แล้วครับทุกคนปิกาจูตอนนี้เราต้องทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์กูเหงาจังวะผมเชื่อว่ามันต้องมีผู้เล่นอื่นที่ได้เข้ามาเหมือนผมบ้างแหละไม่เจอผู้เล่นคนอื่นกันดีกว่าก่อนที่เราจะเหงาไปมากกว่านี้ผมเจอใครบางคนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมเจอผู้เล่นแล้วอ่ะอย่าบอกนะนั่นนายน่ะคิริโตะข้าเองคิริโตะไม่มีใช่นิโตะดีกว่านิดเนียนิโตะกับนิโตะนะเนียโตะวันนี้เนียนิดนะครับมาประจนภัยในโลกของ RPG แบบนี้มันแปลกๆนะแบบนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะคนน้อยมากไม่รู้ว่ามีใครเป็น NPC หรือว่าเป็นเพลเยอร์กี่คนก็ต้องใช้วิธีสังเกตดูว่าใครเป็นเพลเยอร์บ้างเมื่อกี้มีคนมองนะโคตรเด่นเป็นเพลเยอร์ก็จะเด่นๆอย่างเงี้ยนะครับเว้ยของเราวันนี้ก็คือเราต้องเข้าไปในห้องบอสห้องบอสอยู่ชั้น3มันดันเจี้ยนนี่นะดันเจี้ยนลับจะมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้คัดเลือกเข้าไปได้เป็นเพลเยอร์ทั้งนั้นเลยไปหามอนสเตอร์ฟาร์มเลเวลกันดีกว่านี่คือมอนสเตอร์เลเวล17พลังโจมตีของมันก็คือแฮมเบอร์เกอร์และเราก็จะโจมตีมันด้วยท่อไม้ตายสุดยอดสตาร์เบิร์ดสตีมแต่มันไม่ได้2ดาบที่กว่าจะเป็นชื่อเบิร์ดทำไมมอนสเตอร์ไม่ขยับเลยอ่ะขอโทษพี่ผมเจอมอนสเตอร์ต่างดาวอ่ะมอนสเตอร์ต่างดาวเนี่ยขายไอเทมอันนี้ร้าน NPC ร้าน NPC หัวหมูหัวปลามีอินโนสุเกะด้วยนะอินโนสุเกะมันทีมฮาโลวีนเหรอพี่อันนี้จะเป็นร้านขายไอเทมนะครับ NPC คนขาย NPC ไม่อยู่มอนสเตอร์ตัวนี้มาไกลจากต่างดาวแต่จุดอ่อนของมันก็คือแพ้ของมีคมทุกชนิดดังนั้นถ้าเราโจมตีด้วยของมีคมแล้วก็ตัวมันจะแฟบแน่นอนซอเบอร์สตีดเราดูเป็นคนเหงาๆที่มาเล่นอะไรก็ไม่รู้คลิปเนี้ยนี่นะครับเป็นสมุนของจอมมารที่มินเนี่ยปา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 น่ากลัวจริงๆเราอย่าดูถูกว่ามันจะอ่อนแอนะครับตัวนี้มันอาจจะแข็งแกร่งมากๆผมจะเป็นมิตรก่อนนะครับผมจะไม่ใช้อาวุธของผมสวัสดีจุ๊บอะไรกันมันไวมากมันไวเกินไปผมต้องโจมตีมาแล้วล่ะคนมองเต็มเลยคนมองเต็มเลยเอาปล่อยมันไว้มันแข็งแกร่งเกินไปแต่ตอนนี้ผมเจอมอนสเตอร์ที่น่าจะร้ายกาจที่สุดนั่นคือมอนสเตอร์ประเภทพูดผีน่ากลัวมากมันอาจจะเป็นนิโคลเมนเซอร์ของชาร์ดูลอยก็ได้ต้องใช้สกิลพิเศษในตรงตีนโดนด้วยผมจะเข้าไปทักทายมันก่อนมันไม่มีร่างกายพี่มหัศจรรย์มากเฮ้ยแปลว่าร่างกายจริงๆของมันอะอยู่ที่ไหนสักที่เราต้องจัดการร่างต้นของมันก่อนผมเจอร่างต้นมันวิธีจัดการร่างต้นของมันก็คือโอเคมันตายแล้วพี่เนี่ยเลเวลมัน
35การถ่ายคลิปไม่ต้องมีอะไรพี่แค่ความกาวอยู่ในตัวก็พอ อันนี้จะเป็นแหล่งฟาร์มของมอนเตอร์ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยหรือนิวบี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะมาฟาร์มเลเวลกันที่นี่ใช่น่ารักกว่าตัวนี้ น่ารักจริงมอนเตอร์สายพันธุ์แมวมอนฟาร์มเวลฟาร์มเวลพี่มอนเตอร์กัดผมไม่นะไม่นะผมจะตายแล้วเลเวลพี่ผมกำลังจะลดลงมือผมหายไปแล้วพี่มอนก็ฟันมอนมือผมหายตรงนี้ก็คือกิลมาสเตอร์กิลของพวกเราจุดรวมเพลเยอร์นะครับจุดสังเกตคือต้องใส่สีดำนะครับดูไว้เลยน่าจะเป็นเพลเยอร์ใช่เดี๋ยวนะพี่ผมเจอคิริโตอีกคนไหนนั่นๆๆๆเราเจอคิริโตคนที่3อันนี้คิริโตเรามีดาบนะครับลงทะเบียนไปแล้วตั๋วเข้าดันเจี้ยนที่แบบเท่มากเท่จริงอ๋อไม่เอาดาบมาเพราะว่ามีดาบให้ที่นี่แล้วไม่เพิ่งรู้เมื่อกี้อย่านะฉันมีดาบจริงนะฉันมีดาบจริงนะช่องนี่มีอยู่ช่องไหนเนี่ยช่องอะไรช่องนี้สิช่องนี้ช่องอันนี้ช่องอะไรเนี่ยช่องนี้เป็นเด็กฝึกงานซอมบี้เซนเซ่เราทำช่องร่วมกันซอมบี้เซนโตะนี่เราอยู่ช่องไหนวะเนี่ยเราอยู่ช่องไหนสวัสดีชาแนลค่ะครับผมตามนั้นครับผมเอ้ยทำไมไม่รีแอคเลยฮะเรามี5ดาบเลยนะเว้ยกลายเป็นอะไรเนี่ยกงเล็บหรอวูฟเวอรีนเหรอเรามีคิริโตะถึง2คนแล้วตอนนี้แต่ว่าเรามีคิริโตะคนที่3เราจะมาพิสูจน์กันว่าคิริโตะตัวไหนคือตัวจริงกันแน่ผมตัวจริงผมตัวจริงนะครับเพราะว่าผมมีดาบผมมีดาบอย่าไปเชื่อ Star Burst Team Star Burst Team ผมสงสัยครับผมเรา3คนใครเป็นคิริโตะตัวจริงครับนั่นสิครับเรา3คนเรามีคิริโตะถึง3คนในจักรวาลเดียวกันไม่ได้ใครกันแน่คือตัวจริงใครกันแน่นี่ว่ะจะบอกจากคนนี้หรือเปล่าอย่าบอกนะว่านี่คือคริโตตัวจริงปริศนานี่ได้ไขออกมาแล้วสินะคนถือกล้องนั่นเองคนถือกล้องนั่นเองฉันไม่อัศนาไม่ได้เหรอตีผมอัศนานะอัศนาเนี่ยพ่อเทเป็นอัศนามาหรือเปล่าไม่ได้ขออะไรเดี๋ยวชุดอยู่บ้านอัศนาเนี่ยเนี่ยอัศนาชุดอยู่บ้านเป๊ะเวอร์เป๊ะกว่านี้ก็อัศนาตัวจริงแล้วเป็นนักผจญภัยก็ต้องเติมกำลังด้วยอาหารที่เพิ่มบลัฟแล้วก็เพิ่มสตามินาของเรานะครับกินไม่รอแล้วเพิ่มสตามินาหุ้ยได้สตามินาเพิ่มหุ้ยแข็งแรงนิโตคุงถึงเวลาแล้วเข้าดันเจียนดันเจียนที่เราหมายปองตั้งแต่แรกที่สุดเลเวลเราก็ถึงแล้วนะถึงแล้วนะครับจากการกินและการตีมอนพี่ไหว้พระยังไหว้พระก่อนไม่น่าใช่พระนี่โคตรเท่เลยเขียนข้างหน้าด้วยว่าดาบศิลปะดาบศิลปะบนเส้นเข้าดันเจียนเรียบร้อยแล้ววันนี้โคตรมันแข่งกันทั้งเรื่องเลยแข่งกันทั้งเรื่องตัวการ์ตูนเหนื่อยเราก็เหนื่อยรุ่นที่มาไปสวิชไปไม่จำล้อเลยพี่สวิชเราต้องทำหน้าที่สื่อที่ดีนะพี่นิดนี่คือคำถามมีโพยให้ด้วยมีโพยคำถามแล้วเราก็ไปตอบตรงนู้นเต้นๆนะพี่ไม่เคยถูกสัมภาษณ์มาก่อนในชีวิตโอ้ใช่เหรอใช่ไหนๆลองเทสดิพี่ดูแล้วหายคิดถึง SAO ไหมครับหายคิดถึงครับหมายถึงคิดหายคิดถึง SAO หายคิดถึงเนี่ยครับโอ้คุณมีคู่จิ้นของคุณแล้วอ่ะโชว์แชงอ่ะเฮ้ยเขินได้เขินได้ทำไมต้องตื่นเต้นตื่นเต้นกับการสัมภาษณ์เขาคิวมากเลยเฮ้ยดูแล้วหายคิดถึง SAO ค่ะสุดยอดมากครับเป็นนิเมที่ดูแล้วหายคิดถึงมากสนุกมากเลยอันนี้ก็มาดูกันนะครับรอบพิเศษวันที่27พฤศจิกายน28พฤศจิกายนแล้วก็หายจริงวันที่9ธันวาคมครับผมอย่าดูเถื่อนไปอันขาดนะครับไม่ปลื้มแน่นอนคิริโตะไม่ปลื้มไปดูในโรงภาพยนตร์กันนะครับลิงสตาร์โตะเป็นไรตื่นเต้นจบแล้วถึงเวลาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมกันมานานมากพอแล้วเราต้องล็อกเอาแล้วแหละเราอยู่กันมากี่วันแล้วเนี่ย3เดือนสู้7ปีไม่ได้เจ็ดปีอันยาวนานขอต่ออีก5ปีได้ไหมครับต่อเกมแล้วเกมมันสนุกไงเกมมันสนุกมันสนุกไปใครจะล็อกเอาก่อนดีใครก่อนใครก่อนออกก่อนเลยออกแล้วกันเราไปแล้วนะเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันคลิปต่อไปเอ้าทำไมไม่มีปุ่มล็อกเอาอ่ะฮะ
ใครก็ได้ช่วยด้วยเอาฉันออกไปจากที่นี่ที